สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะช่องนี้นะคะก็จะเป็นการดูดวงดาวแบบตะวันตกนะคะแล้วก็มีการอ่านไพ่ทาโร่ประกอบด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎนะคะในเดือนมกราคมนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเดือนมกราคมนี้นะคะจะมี เรื่องราวที่สำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นในเรื่องของคู่นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักแล้วก็ปัสสตูเปิดเผยแต่ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะสมหวังดั่งใจนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคลิปอาจจะมาช้านิดนึงแต่ก็มาเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาเรื่อยตลอดมานะคะโอเคเริ่มต้นกันตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะวันที่21ธันวาคมนะคะก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาสู่ในเรือนที่7แล้วพอหลังจากนั้นมีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะวันที่26ธันวาคมนะคะและหลังจากนั้นก็มีดาวพุธเข้ามาอีกนะคะในเดือนที่7ช่วงปลายปีวันที่8ธันวาคมแซงมองว่าเรื่องราวของชาวกรกฎเนี่ยถ้าที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเสียใจในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองจังหวะนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้เริ่มต้นมีโอกาสได้พบเจอคนที่เข้ามานะคะอาจจะมีการได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นพาร์ทเนอร์ธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของมีหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนในชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจคนที่เข้ามาช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่ค้าคู่เจรจาเป็นลูกค้าให้คุณก็ได้นะคะแต่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงในเรื่องของคดีความต่างๆนะคะโอกาสประสบความสำเร็จชนะคดีเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมาช่วงต้นเดือนมกราคมนะวันที่3มกราคมนะคะดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่6นะคะเข้าใจว่าในหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสนะคะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะอังคารเป็นดาวแห่งการแอคทีฟการออกแรงใช้แรงนะคะเข้าใจว่าเวลาที่ดาวมันมาอยู่ในเรือนที่6เกี่ยวข้องกับการงานดูแลตัวเองมากขึ้นขยันทำงานมากขึ้นหรือว่าทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นมีงานชาริตี้นะคะที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมนะคะเหมือนกับงานการกุศลพวกนี้ก็ไปทำมากขึ้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าไปในเรื่องงานตัวเองก็ขยันมากเป็นพิเศษได้เหมือนกันนะคะพอวันที่8มกราคมนะคะดาวพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับทรูโนดนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาทรูโนดเวลาอยู่ที่เรือนตัวตนนะจังเข้าใจว่าชาวกรกฎเนี่ยเหมือนมุ่งหาตัวเองมองหาว่าเฮ้ยจริงๆฉันเกิดมาทำไมฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะเอายังไงกันแน่กับชีวิตในช่วงเวลานี้แล้วเวลาที่พฤหัสเนี่ยมันมาทำมุมส่งนะจังว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาบอกคุณว่าเฮ้ยเธอไปทางทิศทางนี้สิเธอไปทิศทางนี้สิหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันเป็นคู่ๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้ววันที่10มกราคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นก็ในเรือนตัวตนนะคะตรงนี้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะแล้วแต่คนบางคนเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเพิ่มรักเริ่มรักใหม่หรือว่าเริ่มต้นงานใหม่จบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างส่วนตัวของแจงเองนะคะนี่ก็บอกไว้ในคลิปนี้เนาะคือฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนของแจงเรือนตัวตนใช่ไหมเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็เปลี่ยนที่อยู่กระทันหันนะคะต้องย้ายรัฐนะคะเดี๋ยวใครติดตามชมอยู่คลิปนี้แจงจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวแจงจะย้ายไปอยู่ฝั่งฟลอริดาแล้วนะคะเผื่อว่าใครอยู่แถวนั้นก็ปะกันได้นะคะโอเคซึ่งของคุณเนี่ยมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นนะก็ต้องบอกว่าจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างค่อนข้างจะชัดนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะ12มกราคมนะคะเสาร์กุมกับพลูโตและอยู่ในเรื่องของเพื่อนคอนเนคชั่นอยู่ในเรื่องของคู่นี่แหละคือต้องบอกว่ามันมีโอกาสมีคนเข้ามาที่ดีแต่เสาร์กุมพลูโตแบบนี้เป็นดาวแห่งการทะเลาะกันต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนะคะในช่วงเวลานั้นบางทีมีพาร์ทเนอร์เข้ามาแต่บางคนน่ะเฮ้ย
คุยกันไม่รู้เรื่องต้องพยายามใจเย็นๆปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะคะจะดีขึ้นนะคะ13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่9ของคุณบางคนความรักเนี่ยได้เจอจากการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมหรือว่าโซเชียลมีเดียแล้วเจอ Facebook มีคนทักมาหรือว่า Instagram มีคนทักมาแล้วก็เจอหรือว่าเป็นลักษณะการได้เจอจากการเดินทางบอกไปแล้วเนาะเดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสได้เจอหรือว่าไปเรียนต่อแล้วมีโอกาสได้เจอแบบนี้ก็ได้คู่มีโอกาสเป็นคู่ต่างชาติได้เหมือนกันหรือว่าเป็นคู่ที่แบบเขาอยู่ไกลอ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะวันที่16มกราคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่8นะคะคุณมีความคิดที่อยากจะวางแผนการเงินนะคะเงินการลงทุนต่างๆอาจจะคิดเป็นสเต็ปเหมือนกับขายแฟรนไชส์หรือว่าด้วยจากพุธเนี่ยเป็นดาวพุธดาวความคิดใช่ไหมเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารแล้วมันไปอยู่ในเรื่องการเงินที่เป็น other people money ฉันเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอยากจะลงทุนหรืออยากจะเป็นพวกเหมือนกินค่าหัวหรือว่าเป็นพวกค่าเช่าค่านายหน้าทำนองนี้นะคะบางคนมีโปรเจกต์อยากทำสิ่งนี้ซึ่งก็ทำได้สำเร็จเหมือนกันนะคะโอเคตรงนี้ดาวหมดแล้วในช่วงเดือนนี้ก็เข้าใจว่าสรุปอีกครั้งนะคะเดือนนี้สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆอาจต้องเดินทางเยอะขยันเยอะเป็นพิเศษแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือคุณเกี่ยวข้องกับคุณถ้าจะให้ระวังก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกันนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักก็มีโอกาสได้เจอจากการเดินทางนะคะแล้วก็จากการเรียนจากการปฏิบัติธรรมจากการอะไรอะโซเชียลมีเดียต่างๆพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมีโอกาสได้เจอนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะครั้งใหญ่ๆนะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือที่ของแจงเนี่ยเวลาฟูลมูนเกิดขึ้นนิวมูนเกิดขึ้นปั๊บอยู่ๆก็ต้องย้ายที่อยู่กระทันหันอีกแล้วนะคะตรงนี้โอเคไพ่ตรงกลางของคุณนะคะได้ไพ่ Knight of Wands นะคะซึ่งก็มาพร้อมกับดาวนะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณมีโอกาสเดินทางนะคะเยอะเป็นพิเศษหรือว่าขยันมากเป็นพิเศษนะคะพยายามสร้างงานสร้างเงินเยอะเป็นพิเศษนะคะที่ผ่านมานะคะได้ไพ่5ดาบเกิดขึ้นบางคนอาจจะขาดการติดต่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาบอกคุณว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือในเรื่องอะไรบางอย่างเรื่องงานเรื่องเงินแต่เขาก็หายไปหรือบางคนคุยกันมีความรักที่ดีคุยไปแล้วเขาก็หายไปก็เป็นไปได้นะคะไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยมันได้ไพ่ทาวเวอร์เนาะ The Tower มันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นนะคะเหมือนถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหนักหรือว่าเหมือนเป็นภาวะที่มันเขาใช้คำว่าไม่สามารถปลีกตัวไปไหนเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานหรือถ้าเป็นความรักก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนเป็นคู่กรรม 2-3 คนในความสัมพันธ์อะไรทำนองนี้นะต้องบอกว่ามันมีไพ่ที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่จบได้ไพ่ Wheel of Fortune เนาะก็กงล็อกโชคชะตาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ The Tower ก็คือมีโอกาสที่จะจบปัญหาจบอุปสรรคเนี่ยอย่างฉับพลันกระทันหันได้เหมือนกันนะคะที่ผ่านมามองว่าคุณเนี่ยรับภาระเยอะหนักหน่วงเป็นพิเศษนะคะ10ไม้เท้าเกิดขึ้นทำให้ตัวคุณเองรู้สึกเหมือนท้อแท้ใจเหมือนกันที่บอกว่ามีคนจะช่วยเหลือแต่เขาก็ขาดการติดต่อไปนะคะใจเย็นๆนิดนึงเพราะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีมากๆได้ไพ่ The Magician นะคะให้เรียนอะไรก็ได้ทำอะไรก็สำเร็จนะคะซึ่งในช่วงเดือนนี้มกราคมเนี่ยชาวกรกฎทั้งหลายคุณสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของคุณเองนี่แหละที่จะสามารถออกมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะคะให้ผ่อนคลายชีวิตนิดนึงนะอย่าเครียดมากนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เนี่ยมีโอกาสสมหวังค่อนข้างจะสูงในช่วงเดือนนี้บอกไปแล้วว่าเป็นช่วงที่สร้างงานสร้างเงินแล้วก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะพยายามหาเงินอะ make moneyหรือต้องเดินทางหรือต้องขยันแอคทีฟตลอดเวลานะคะเพราะว่าได้ไพ่อัศวินนะคะอัศวินถือถ้วยถือไม้เท้าถือเหรียญเนี่ยมาพร้อมๆกัน3ใบเข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณคงแบบไม่ได้
อยู่นิ่งๆสงบๆแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการต้องแอคทีฟต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเหมือนคุณจะมีโอกาสเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเข้าใจว่าที่ผ่านมาบางคนคุยกับใครสักคนอยู่แล้วคุยๆแล้วก็หายไปคุณท้อแท้เสียใจนะไม่แน่ใจว่าคุยกับพวกธาตุลมหรือเปล่าเมถุนตุลกุมเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาบอกไปแล้วว่าเจอจากการเดินทางได้ค่อนข้างจะสูงนะคะลองดูราศีกุมลองดูเนี่ยมังกรเหมือนกันก็ได้นะคะหรืออ่ะด้วยว่าเป็น3ธาตุก็ลองดูจะเป็นแบบธาตุดินก็การพฤกษบมังกรนะคะน้ำกรกฎมีนพิจิกไฟก็เมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเพราะมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเข้าใจว่าตัวคุณอาจจะแบบได้สติมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ในช่วงปีนี้นะคะของชาวกรกฎเนี่ยนับไปนะมีโอกาสมีแฟนสูงอ่ะคือจะดีหรือว่าจะไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยมีแฟนอะเท่าที่เห็นนะคือต้องมีการคอมมิตสักคนอะหลายๆคนถ้าเวลาที่ดาวมาอยู่ในเรือนที่7อะค่ะจะมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายมีแฟนคบจริงจังได้นะคะตรงนี้ก็ลองดูนะคะที่ผ่านมาชาวกรกฎเนี่ยเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะนะเสาอยู่ตอนนี้เสาก็ยังอยู่ถ้าคนที่องศาปลายๆก็อาจจะยังโดนอิทธิพลของดาวเสาอยู่แต่ว่าคนที่องศาต้นๆแบบ 1-10 องศาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะสบายใจเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องความรักนะเดี๋ยวจันขอหยิบ Oracle นิดนึงได้ไพ่ Chemistry นะคะมีโอกาสได้เจอใครที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเคมีตรงกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะคะอาจจะมีปัจจัยมีผลกับในการตัดสินใจของคุณในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ True Love ด้วยนะคะก็มีโอกาสได้เจอความรักคนรักที่มันดีกับคุณนะคะกรกฎเนี่ยถ้าเป็นคู่ปัตตานิคู่ตรงข้ามเนี่ยให้ดูมังกรเป็นหลักนะคะซึ่งคนที่ไอ้ต้องบอกว่า general reading เนาะทั่วๆไปซึ่งคนที่เป็นมังกรเนี่ยก็เป็นไปได้ต่างชาติต่างภาษาพ่อไม้นะคะหรือว่าคนที่อายุต่างกันมากๆ 5-10 ปีไปแล้วจะอายุอ่อนกว่าแก่กว่าก็แล้วแต่เขาต้องดูมีอายุนิดนึงนะคะตรงนี้นะแล้วก็ขอดูไพ่ AngelDivine order นะคะ everything is how it needs to be right now look past the illusion and see underlying order นะคะเวลาที่ไพ่นี้เกิดขึ้นอ่ะจังมองว่ามันเหมือนกับบางทีอ่ะบางคนจะนึกไปถึงอดีตที่มันดูแบบดูเกินความเป็นจริงที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะ เหมือนกับหลงไปกับความฝันหลงไปกับสิ่งที่มันไม่จริงอะนะคะเขาบอกว่าณเวลานี้นะคะเหมือนได้ไพ่ตาช้างเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องแบบเทียบเปรียบเทียบหรือว่าคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะได้ไพ่ Chevy อ่านไม่ออก Chevyans I am helping your spiritual side to awake fully so you can clearly see heaven love นะคะก็มีเป็นเนี่ยแองเจิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าเขามาช่วยคุณนะคะให้คุณตื่นนะคะจากเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะตรงนี้เหมือนกับให้คุณเห็นชีวิตเห็นเส้นทางชีวิตคุณที่มันชัดเจนมากขึ้นก็เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะตื่นรู้อะเวลาที่เสาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาสอนนะคะว่าเอ้ยคุณอะไรที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าควรจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะและได้ไพ่มูนไซเคิลมาพร้อมกับฟูลมูนนิมูนกับคุณเลยนะตรงนี้ก็คือบอกว่า notice how the moon affect your energy and manifestations and capitalize up on this cycle นะคะเข้าใจว่านิมูนฟูลมูนครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีอิทธิพลปัจจัยตัวสำคัญสำคัญกับตัวคุณนะคะจริงๆก็ถ้าบอกว่าเวลาที่ดาวเจ้าเรือนของชาวกรกฎเนี่ยก็เป็นดาวจันทร์เนาะเวลาที่ข้างขึ้นข้างแรมนะคะนิวมูนฟูลมูนเนี่ยก็มีปัจจัยกับในส่วนของชาวกรกฎเป็นหลักได้เช่นกันนะเพิ่งอ่านหนังสือลินดากูดแมนมาเขาบอกว่าอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงแบบ4รอบต่อเดือนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองสังเกตดูสังเกตตัวเองว่าเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็หยิบมาก็ได้ไพ่มูนไซเคิลด้วยก็คือเขาบอกว่า
การเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์เนี่ยมันมีผลอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้ก็ลองสังเกตดูเพราะมันได้จังหวะพอดีในส่วนของฟูลมูนนิวมูนเกิดขึ้นจางเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับในชีวิตนะคะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนแฟนถ้าเหมือนคบกันดีแล้วอาจจะเปลี่ยนสถานะเฮ้ยจากแฟนเป็นการแต่งงานก็ได้หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเสื้อผ้าหน้าผมใหม่ๆไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีที่สุดเดือนนึงของคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากเผื่อว่าใครสนใจเรียนดูดวงดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงติดต่อมาได้แล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ